สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในไทม์ไลน์นะครับผมได้เกมนี้นะครับผมจากคีย์ที่ผู้พัฒนาเขาส่งมาให้ทางอีเมลนะครับจริงๆผมตามคอนเซปต์เกมนี้มานานมากแล้วครับเพราะด้วยความที่เป็นเกมอินดี้พัซเซิลที่ผมแบบเล่นจนเข้าเส้นไปเรียบร้อยนะครับแต่พอมันเป็นผลงานของคนไทยด้วยก็อยากสนับสนุนนะครับจริงๆว่าจะกดซื้อแหละแต่เขาส่งมาให้ก่อนนะครับผมแหมรู้ใจเลยขนาดนี้ส่วนผมยังไม่รู้นะครับผมว่าแนวเกมจริงๆแล้วมันจะไปในทิศทางไหนอาจจะคอนเซปต์คือเป็นเกมที่เล่นกับการเวลาครับเป็นการนำพาเด็กสาวคนนี้กับแมวเหมียวครับกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับผมคลิกซ้ายในการเดินโอเคครับตามหลักถ้าเกิดเดินเป็นช่องมันควรจะมีการนับนะครับผมเรื่องของจำนวนการเดินครับเพื่อให้เป็นพัซเซิลแต่ไม่เป็นไรครับเล่นไปก่อนผมอัดแล้วใช่ไหมคือผมรู้เรื่องราวกับเกมนี้น้อยมากครับผมรู้แค่คอนเซปต์ครับแล้วก็คือด้วยความที่ไม่อยากสปอยตัวเองครับรู้ว่าเกมมีประมาณนี้ปุ๊บผมไม่ดูเลยรู้ตัวอีกทีก็เปิดมาแล้วก็มานั่งดูกับทุกคนแล้วนะครับเราน่าจะต้องไปทางนู้นนะครับคือจุดหมายถ้าเกิดผมจิ้มไปทีเดียวให้เดินไปเลยได้ปะไม่ต้องขยับทีละช่องแต่ตามหลักต้องมาปลดล็อกนะครับตรงคีย์แพดตรงนี้ก่อนมากกว่าต้องจิ้มที่แพดด้วยนะครับเพื่อเปิดประตูไปจนสุดทางตรงนี้ครับตัวเกมบรรยากาศจะค่อนข้างดีนะครับสบายๆชิลๆเหมือนนั่งดูไปแล้วก็นั่งฟังเพลงไปนะครับทุกคนในตัวอย่างเขาบอกว่าเรากับแมวเหมียวจะกลับบ้านด้วยกันและแมวเหมียวอยู่ไหนผมต้องตามหาแมวเหมียวอยู่โอเคครับแล้วก็โอเคครับเป็นการคอมเมนทารีที่ดีงามนะครับทุกคนโอเคครับไม่รู้จะพูดอะไรดีก็พูดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนเราเจอกับลูกปัดสีขาวครับไวท์คิวบ์นิดหน่อยนะครับน่าจะเป็นพลังบางอย่างนะครับผมที่มอบมาให้เราแต่คอนเซปต์เขาพูดถึงเรื่องการเวลาอาจจะเป็นเรื่องของพลังในการย้อนเวลาหรือเปล่าครับกดสเปซบาร์เพื่อใช้พลังอยู่ที่ว่าผมกดสเปซบาร์เพื่อใช้พลังในการเสกสะพานขึ้นมาแสดงว่าเราใช้นะครับผมเรื่องของกลไกการเวลาเข้ามาช่วยนะครับตัวจีประตูเข้าด้วยโอเคอันนี้ที่อยู่นี่เหมือนจะเป็นป้อมปืนป่ะไม่แน่ใจนะครับสักอย่างนึงถ้าผมเดินผ่านมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแสดงว่าต้องทำการแอคทิเวตบางอย่างทางขวาครับนี่เหมือนจะเป็นก้อนพลังแสดงว่าใน1ฉากนะครับผมจะใช้พลังงานได้แค่1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเก็บมาแล้วก็วางแผนดูว่าจะใช้กับอะไรเท่ากับตรงนี้ที่มองอยู่นะครับผมประตูสีแดงปิดอยู่เราต้องเข้าไปกดคีย์แพดสีแดงเพื่อให้ประตูสีแดงเปิดแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นได้ผมควรจะเข้ามาที่สีม่วงครับเพื่อเปิดแล้วก็เปิดสีเหลืองแต่มันก็เข้าได้นี่หว่าเพื่ออะไรงั้นผมไปเช็คตรงแพดสีแดงก่อนแล้วกันครับทำการเปิดต๊อก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 อ๋อแต่ประตูจะปิดแบบนี้ซึ่งแสดงว่าไม่ใช่เป็นการแอคทีเวตแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้นมาโอเคตอนนี้ผมกำลังมองหาน้องเหมียวอยู่นะครับทุกคนมันต้องมีอยู่สักฉากนึงแน่นอนครับโอเคครับผมเปิดเจ้านี้ขึ้นมาปั๊บแล้วก็ไปกดนะครับผมสวิตช์สีแดงเพื่อทำการเปิดประตูตรงนี้ครับในความที่เราเป็นสายพัซเซิลเข้าเส้นนะครับทุกคนทุกอย่างมันจะค่อนข้างราบเรียบไปแต่ผมเล่นเกมพัซเซิลทีไรชอบไม่มีคนบอกพี่น้อยทำไมตรงนั้นควรจะเล่นง่ายพี่เล่นซะยากเลยขอโทษ บางทีโปรเซสในการคิดทุกคนไม่เหมือนกันนะครับบางเรื่องเวลาง่ายๆผมคิดไม่ทันแต่บางเรื่องเวลายากๆก็ถือคิดถูกแล้วพูดอะไรวะเนี่ยงงผมไม่ค่อยไว้ใจไอ้โดรนที่อยู่ตรงนี้เลยครับเป็นโดรนว่าหน้าตาเหมือนป้อมปืนอยู่ๆก็แวบขึ้นมาในสมองโอเคโอ้โอ้วอยอีครับโอ้วอยอีมีขาด้วยเหรอโอ้โอ้หน้าผมบังปะเนี่ยไม่บังเนาะอ่ะมันเจอผมไหมมันมากเลยจะเจอผมในไม่ช้าหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้โหตามได้ด้วยจริงจังแสดงว่าต่อไปจะเริ่มระทึกนะครับผมมากขึ้นแล้วสินะโอ้ถือว่าช่วงในเวลาไม่กี่นาทีนะครับก็ทรานซิชันเข้าฉากระทึกได้นะครับไม่อ้อยอิงนะครับนานเกินไปเกมบางเกมนะครับแค่เฉพาะทูตอเรียลนี่นาน 10-20 นาทีเลยนะครับเอออันนี้ได้อยู่ครับได้อยู่น้องเขาเป็นอะไรครับอยากรู้จังตัวเกมไม่ได้บอกนะครับผมว่าเรื่องราวแบ็คกราวด์เป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าจริงมันจะอ่านในหน้าสตรีมก็ได้นะครับแต่ผมเลือกจะไม่อ่านอยากเข้ามาเสียตรงนี้ครับเป็นที่แรกครับที่จะรู้เลยโอเคโอเคครับคืออะไรอ่ะเขาจะเดินตกหน้าผาป่ะทิศทางการเดินดูไม่ค่อยน่าไว้ใจโอ้
น้องระเบิดแล้วว้าวว้าวนี่ผมกำลังงงทำไมรู้สึกหูมันอื้อหูฟังผมเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆมันก็เหมือนหูวิ้งนะครับทุกคนซาวด์เอฟเฟคทุกอย่างมันโดนดรอปลงไปอ๋อน่าจะเป็นไอ้นี่ครับระเบิดพลังจนหูอื้อโอเคแล้วผมต้องกดใช้พลังเพื่อย้อนกลับไปปะอ๋อโอเคครับผมกด A หรือลากเพื่อย้อนเวลา A อู้ลากแบบเฟรม by เฟรมเลยครับทุกคนซื้อคุณจะลากถือว่าเจ๋งนะครับเนี่ยงั้นผมก็ต้องย้อนกลับไปกลไกสักอย่างหนึ่งเมื่อน้องหันหลังไปก่อนที่ลูกตุ้มนี้จะมาถ้าผมสเปซบาร์ณจุดนี้จะได้หรือเปล่าสมมุติณจุดนี้แล้วก็รอต่อไปโอเคครับแล้วคราวนี้ยังไงต่อกดสเปซเพื่อใช้พลังเพื่อดึงพื้นที่นี้กลับมาอู้ระบบค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่นะครับผมเล่นเกมอินดี้มาเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าระบบย้อนเวลานี่เก๋นะครับผมเคยเล่นเกมที่มีคอนเซปต์ย้อนเวลาเหรอครับแต่ปกติมันจะไม่ได้เล่นกับไทม์ไลน์แบบเฟรม by เฟรมขนาดนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นการย้อนแบบอีเวนต์ต่ออีเวนต์นะครับลักษณะนั้นอันนี้เล่นแบบเฟรม by เฟรมเลยโอเคมาถึงจุดนี้เรามาตรงไหนกันวะมีประตู4บานครับแล้วผมต้องไปประตูบานไหนน่าจะมอบพลังให้เราใช่ไหมเหมือนจุดเก็บเกาะล็อกแมนเลยอ๋อหรือว่าเป็นแค่ตัวบล็อกทางเดินกลับให้บล็อกไปไม่ได้อ๋อบวกกับนาฬิกาขนาดใหญ่เป็นฟันเฟืองผมน่าจะต้องเลือกว่าจะไปที่ประตูไหนก่อนสินะซึ่งน่าจะเป็นประตูบานนี้หรือเปล่าประตูทั้ง4บานนี้บานเดียวที่กดได้และจุดนี้คืออะไรลิลิกทั้งหมดนะครับ 0/15 คงจะเป็นเหมือนกับการเก็บของสักอย่างครับเป็น achievement หรือเป็นวัตถุสักอย่างให้เก็บนะครับลิลิกนี่คือวัตถุโบราณหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนั่นคือ artifact ป่ะไม่แน่ใจครับมันคลับคล้ายคลับคาเป็นวัตถุที่พิเศษสักอย่างนึงครับ chapter 1โอเคครับแต่ด้วยความที่ตัวเกมเขาไม่ได้มี dialog บทพูดหรือบทบรรยายนะครับมันก็เลยดีที่มันเสพง่ายนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วครับผมว่าการเดินทางของศัตรูแบบ frame by frameเขาจะไปที่ไหนมาบ้างพอเขามาที่ตรงนี้ปุ๊บเขาจะทำการเปิดประตูสีแดงของเราถูกต้องเมื่อประตูสีแดงเปิดปุ๊บผมต้องเข้ามาข้างในก่อนคราวนี้ผมก็ต้องลองเช็ครอบนึงว่าเขาจะไปตรงนู้นทิศทางการเดินเมื่อเขาจะหันหน้ามาหาผมผมจะเริ่มวิ่งออกไปไทม์ไลน์ที่ผมจะเดินได้นั้นต้องเป็นจังหวะที่เขาหันหลังเดินไปครับให้ทันกันเป็นจังหวะนี้ครับแล้วเขาจะหันหลังไปพอดีผมต้องไปที่เครื่องตรงนี้เพื่อเปิดประตูกดประตูปึ๊บ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 พอศัตรูยังไม่หันหลังครับผมก็รีบวิ่งไปทางนี้ไปเลยปึ๊บ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 โอเคครับถือว่าสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ยากมากเกินไปนะครับนี่คือ1ด่านหรือเปล่าใน1สเตจมีประมาณ15ด่านหรือเปล่าครับถึงจะเป็นลิลิกหนึ่งแต่เรื่องการปวดหัวแล้วแว็บไปแว็บมานี่เหมือนเป็นการทริกเกอร์การใช้พลังของน้องนะครับอ่ะเอเลี่ยนคุงมาพลาดงั้นย้อนก่อนครับแสดงว่าจังหวะนี้เขาจะมาผมต้องมาหลบที่ซอกนี้ก่อนโอเคครับแล้วปล่อยให้ศัตรูมาโอเคคราวนี้เขาจะเข้าไปในห้องนั้นผมต้องเข้าไปในจังหวะที่เขามองไม่เห็นผมถ้าผมเดินตามหลังเขาติดแล้วหันไปกดปุ่มพอดีจะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยจังหวะที่แบบเขากำลังจะเดินผมก็จะเดินตามเขาเลยแบบนี้ซึ่งจะไม่ทันครับเขาจะหันหลังมาเจอผมพอดีโอเคซึ่งผมควรจะหยุดที่จุดนี้ก่อนเมื่อเขาหันผมต้องเดินไปในจังหวะที่เขายังไม่เห็นผมแบบนี้เมื่อประตูเปิดปุ๊บผมต้องเช็คว่าจังหวะที่เขาหันนี้ใช้เวลานานขนาดไหนในการหันกลับมาค่อนข้างนานครับเพราะฉะนั้นน่าจะทะลุไปได้เลยจึ๊บ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 ทำเวลาได้ดีกว่าอันที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการเคลียร์สเตจเหมือนเป็นการวางแผนครับรูปแบบคล้ายกับคาตานาซีโร่นะครับทุกคนไม่ใช่แบบเราจะมาเปรียบเทียบอะไรนะครับแต่เหมือนมันเป็นเรฟเฟอเรนซ์ที่ผมเคยเห็นมาครับแต่อย่างว่าครับได้รูปแบบการย้อนเวลาอะไรพวกนี้ครับอันนี้ค่อนข้างใหม่มากๆนะครับที่ผมเคยเล่นมาย้อนไปย้อนมาแต่ว่าเป็นเกมวางแผนแบบเดินเป็นจุดต่อจุดนะครับปกติที่ผมเคยเล่นย้อนมันจะย้อนเป็นแบบตอนหนึ่งเช็คพอยต์อะไรพวกนี้ครับไม่ได้ย้อนโดยละเอียดแบบเป็นบล็อกๆขนาดนี้นะครับเป็นไทม์ไลน์แบบเฟรม by เฟรมถ้าผมเล่นมันจะค่อนข้างชิลๆเฉยๆนะครับทุกคนด้วยความที่เรากำลัง
ดูอยู่นะครับผมว่าตัวเกมจะเป็นยังไงสื่อสารเป็นรูปแบบไหนครับจะนำเสนอมาถูกต้องแต่ตัวเกมก็ยังไม่ได้เล่านะครับผมสตอรี่แน่ชัดว่าเด็กสาวคนนี้เป็นใครและถูกไล่ล่าด้วยหุ่นยนต์ได้ยังไงและจักรวาลที่เราอยู่คืออะไรตัวเกมยังไม่ได้นำเสนอหรือว่าบอกนะครับแค่เหมือนเป็นแดนในความฝันสักอย่างนึงครับศัตรูจะหันอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนโอเคแล้วจะหันไปทางนู้นกดปุ่มผมต้องไปให้ทันก่อนเขาปิดประตูครับโอเคแล้วก็ไปข้างบนนู้นแล้วเขาก็จะทำการปิดประตูอีกรอบนึงครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างยากมากครับเพราะว่ามันเป็นทางเขาเรียกว่าทางตรงๆตันๆครับเราต้องไปให้ถึงก่อนเขาครับเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ที่ผมจะไปได้คือผมชอบการเล่นคำของเขานะครับผมว่าไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็คือเนี่ยครับคือคอนเซ็ปต์ที่ผมบอกครับเป็นการลากแบบเฟรม by เฟรมครับนี่คือเส้นไทม์ไลน์ครับผมแต่ตัวเกมจะเป็นการสะกดไทม์ไลน์เป็น LIE หรือว่าโกหกนะครับเหมือนเป็นการโกหกของการเวลาเหมือนเราเป็นพวกไทม์ชีเตอร์ครับเป็นคนที่สามารถทำอะไรกับการเวลาก็ได้ครับผมเลยใช้เป็นคำว่าไทม์ไลน์แบบนั้นละมั้งซึ่งผมว่าก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะครับงั้นผมต้องมาหยุดนะครับที่จุดนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเขานะครับผมจะทำการหันทางนี้อ้าวเจอกันไม่ได้การหมุนตัวของเขาจะหันมาเช็ครอบนึงแล้วเขาก็ไปเพราะฉะนั้นผมต้องตามเขาไปแบบนี้ตอนที่ผมขึ้นมาตรงนี้ผมต้องมาหลบตรงนี้ก่อน1ครั้งแล้วเขาจะหันมาเช็คโอเคเมื่อเขาหันมาเช็คไม่เจอปุ๊บเราก็ออกไปเขาจะทำการปิดประตูสีเขียวต้องมาหลบตรงนี้ก่อน1ครั้งเขาจะหันมาเช็คไหมถ้าไม่หันมาเช็คผมจะไปสแตนบายที่จุดเขาเลยคือแบบนี้แต่ปัญหาคือเมื่อเขาไปถึงประตูสีม่วงปุ๊บเขาจะหันกลับมาหาผมแสดงว่าตอนที่เขาเริ่มอยู่ที่ประตูสีเขียวนะครับผมต้องวิ่งทะลุไปเลยครับและไปทำการสั่งปิดประตูสีม่วงให้ทันเขานะครับระหว่างที่เขากำลังหันอยู่เนี่ยครับผมต้องไปที่ประตูสีม่วงให้ทันครับอย่าเพิ่งหันมาเจอกันนะอย่าเพิ่งหันมาเจอกันอย่าเพิ่งย้อนก่อนย้อนก่อนไม่ได้อ๋อผมเดินตามเขาติดได้นะครับทุกคนเพราะเขาไม่ได้หันหลังมาใช่ไหมเขามีหันมาก่อนกดครับซึ่งจังหวะที่เขากำลังจะกดผมต้องรีบมุดไปให้ทันโอเคครับเมื่อเขาเดินมาถึงตรงนี้ผมต้องมาสแตนบายตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเมื่อเขาหันมาหาผมปุ๊บในเสี้ยวที่เขาหันไปผมรีบมุดไปครับเมื่อเขากดปุ๊บเขาไปต่อผมก็แค่เดินตามเขาไปให้ถึงจุดจบก็พอผมว่าคอนเซปต์ดีเลยนะครับดีเลยล่ะวันที่ผมเล่นอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวเกมน่าจะวางจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราต้องทำการเช็คดีๆว่าไทม์ไลน์ของหุ่นยนต์ตัวนี้จะไปทางไหนหุ่นยนต์ตัวนี้มองรอบๆทิศครับด้วยความที่หัวของเขานั้นเป็นมุมกล้องที่สามารถหันได้รอบๆทิศนะครับเขาจะหมุนรอบตัวแบบนี้เพื่อเช็คก่อนเพราะฉะนั้นต้องอย่าอยู่ใกล้เขามากครับแพทเทิร์นการเดินของเขาจะยึกยักยึกยักไปมาแค่ประมาณ2สเต็ปไม่มีการไปไกลกว่านั้นครับจนสุดไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อเขาหมุนเสร็จเราไปข้างบนผมก็สามารถมูฟไปที่ประตูสีเขียวได้เลยโอเคครับเป็นการทันกันเมื่อถึงประตูสีเขียวปุ๊บผมต้องการปิดประตูเพื่อบล็อกไอ้นี่ครับผมวิธีการมองครับหรือเปล่าผมควรจะต้องล่อให้เขาเข้ามาในห้องสิเข้ามาในห้องแล้วก็ล็อกประตูเพื่อขังเขาแต่ผมต้องทำการล็อกประตูสีม่วงให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกคนเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ได้ปุ๊บจะได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับงั้นผมจะล่อเข้ามาตรงนี้ก่อนนะให้เขาหันมาเจอผมก่อนเจอปุ๊บปิดล็อกถูกต้องครับทุกคนเขาโดนล็อกนะครับผมในห้องที่ประตูสีเขียวกับประตูสีม่วงผมบล็อกเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อโอเคครับไปครับเรากดชิปแล้วกอไปไวเลยพอข้ามมาปุ๊บเข้าคาสีนน้องช่างหงนมองบางอย่างคืออะไรครับอย่าเป็นมือแล้วก็สะดุ้งตุ้งแช่ออกมานะอ๋อแมวเหมียวนี่ครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมในหน้าของสตรีมครับมีพูดถึงว่าเราต้องพาแมวเหมียวหนีออกไปในจักรวาลของไทม์ไลน์ตรงนี้ให้ได้แต่น้องแมวจมวิ่งไปนู่นแล้วให้ตายเสือตัวตันจริงๆเห็นแล้วมันน่าจกจริงๆน่าจับมาทำขนมจีบเอาไปต่อครับแล้วอยู่ที่ว่าน้องแมวจมเราไปไหนแล้วครับตรงนั้นถ้าเกิดผมสามารถดึง ability ของน้องแมวจมมาใช้ได้น่าจะไปได้ที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยแต่เรื่องของการเวลาต้องเก็บนะครับพลังในการวาร์ปตัวนี้ขึ้นไปก่อนน้องแมวจมวิ่งไปโน่นแต่ถูกมองแล้วก็หายไปโอเคครับและน้องก็หนีออกไปแล้วหุ่นยนต์ก็กลับมาที่เดิมโอเคครับผมพอเข้าใจโดยหลักการละแต่หุ่นยนต์นะครับผมเมื่อเขาเสร็จหนึ่งที่พวกก็จะทำการมองรอบตัวหนึ่งครั้งซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องเดินไปอย่างระวังให้มากที่สุดครับการมองรอบตัวของเขานั้นเราจะถูกทริกเกอร์ตรงจุดนี้ไหมไม่เจอโอเคครับค่อยๆเก็บเป็นทีละส่วนเราเก็บก้อนพลังปุ๊บ
เก็บปุ๊บผมก็ต้องวิ่งย้อนมาทางนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนถูกต้องแล้วก็วิ่งมาทางนี้ครับเพราะหุ่นโจรจะไม่วิ่งไปทางไหนแล้วครับโอเคแล้วก็วาร์ปขึ้นเข้าประตูจบเป็นบรรยากาศที่ชิลจัดๆเลยครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าใน1ประตูนะครับผมจะมีกี่ด่านนะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะพอมีเยอะอยู่แล้วครับเป็นรูปของสัญลักษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งสัญลักษณ์ชี้ขึ้นชี้ลงหัวกะโหลกปืนประตูถนนทางแยกต้นไม้นั่นคือกิ่งไม้ผมไม่แน่ใจครับแล้วก็เหมือนกับประตูลิฟต์เหรอสัญลักษณ์บางอย่างผมมันเราจะพูดถึงนะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาในชีวิตของน้องคนนี้นะครับเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันสื่อถึงสัญลักษณ์ของอะไรและประตูก็มีเหมือนจะเป็นรูนสักอย่างที่ผนึกไว้หายออกโอเคเราเริ่มเจอนะครับผมลูกบาศก์อีกสีนึงแล้วครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับลูกบาศก์นี่ทำหน้าที่อะไรวันละเก็บก่อนดีกว่าครับผมต้องลองทำสะพานฝั่งนี้ให้ย้อนกลับมาก่อนอ๋อลูกบาศก์สีม่วงใช้ในการคืนสะพานสีม่วงกลับมาใช่ไหมเป็นการทริกเกอร์สะพานนะครับผมอ๋อเหมือนเป็นการเหมือนฟุตสวิตช์ครับทุกคนเมื่อเราเหยียบปุ๊บนะครับผมอีเวนต์หรือว่าตรงเอเวอเรสต์ต่างๆจะทำงานก็มาอีกรอบนึงโอเคครับแต่ฟุตสวิตช์สีเขียวๆก็มีอยู่นะครับตรงนี้เหมือนเป็นตัวทริกเกอร์ครับซึ่งตรงนี้ประตูสีม่วงจะต้องเปิดออกเพื่อจะเข้าไปเก็บลูกบาศก์แต่ผมจะไปต้องเข้าไปเก็บไหมผมควรจะคีย์เพื่อเข้าไปเก็บถังอีก่อนหรือเปล่าแต่การจะไปถัง E ได้นั้นผมต้องทำการเก็บลูกบาศก์สีชมพูให้ได้ก่อนงั้นดับแรกสุดต้องไปเคลียร์นะครับลูกบาศก์ตรงนี้ก่อนโอเคเปิดปุ๊บคราวนี้เราศึกษานะครับผมวิธีการเดินของเจ้านี่ก่อนนะครับมันจะเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปตรงสุดนู้นโอเคเมื่อเขาหันไปทางนี้ครับผมต้องรีบขึ้นไปข้างบนครับโอเคอย่าเพิ่งหันมาเจอกันนะโอเคครับเขาน่าจะไม่ทันเห็นผมแล้วครับผมอยู่สุดทางครับเกิน Eye of Sight โดนจ่าๆเลยแสดงว่าวิธีที่จะแบบขึ้นไปเก็บโดยที่ปลอดภัยนะครับต้องตอนที่เขาอยู่ที่มุมนี้เลยครับเพราะเวลาเขาเลี้ยวมาปุ๊บเขาจะหันหน้าลงครับซึ่งจะไม่เห็นตอนที่เขาเริ่มเดินไปทางโน้นเลยครับโอเคครับแล้วก็ตามหลังไปติดๆแบบนี้ครับเขาจะไม่หันมามองผมเมื่อผมอยู่ทางนี้ปุ๊บเปิดตรงนี้ขึ้นมาผมก็จะมีเวลาครับผมจะมายืนคอยที่ตรงนี้ครับรอจนกว่าเขาจะเหยียบสวิตช์ที่พื้นแล้วผมก็จะรีบมุดเข้าไปแบบนี้ถูกต้องแล้วก็ทำการกดประตูสีขาวขึ้นมาแล้วก็รอเขานะครับผมเปิดสวิตช์ตรงสีเขียวอีกรอบนึงครับไปกดสะพานสีม่วงครับแล้วก็เปิดถัง E โอเคปุ๊บเปิดปุ๊บต้องรีบวิ่งออกกลับไปตรงนี้ทำการวาร์ปสะพานขึ้นแล้วก็ไปเก็บตรงนั้นต่อไปไม่แน่ใจว่าผมซูมภาพไกลกันไปหรือเปล่าครับทุกคนแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบมองดูภาพกว้างอ๋อแต่เจ้าลูกบาศก์สีชมพูนะครับมันจะทำการรีเซ็ตฉากทั้งหมดนะครับคิดซะว่าเวลานั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต้องรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดซึ่งผมก็ต้องจุกใหม่อีกรอบนึงสินะงั้นรอบนี้ครับวิธีการเล่นง่ายนิดเดียวครับเราเข้าไปเปิดสวิตช์สีแดงแล้วก็วิ่งไปให้ทันครับหลักการเป็นแค่นี้ครับลูกบาศก์ตัวนี้ไม่ต้องไปเก็บแล้วโอเคเพราะฉะนั้นวิ่งไปที่สวิตช์สีแดงให้ไวที่สุดแบบนี้กดสวิตช์1ครั้งเมื่อสวิตช์เปิดออกปุ๊บเจ้าหุ่นยนต์จะย้อนมาทางนู้นซึ่งผมน่าจะมีเวลามากพอที่จะกลับไปจุดนี้แล้วก็วิ่งไปครับตึ๊บๆๆ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 เจอซะก่อนเมื่อหยุดตรงนี้ปุ๊บเขาจะขึ้นมาด้านบนหลังจากเขากวาดตาเราจะเริ่มวิ่งเลยครับไปตรงจุดนี้โอเคครับจุดนี้แล้วก็วิ่งโอเคครับรอดแล้วครับผมไม่โดนอะไรละจึ๊บๆๆอันนี้เหมือนจะเป็นผมมองไปถัง E เฉยเลยครับดูยังไงก็โกงนกชัดๆสกิลในการมองภาพของผมนี่มันแตกต่างเหลือเกินค่อนข้างเป็นเกมที่เล่นได้เพลินๆมากเลยนะครับเนี่ยแต่จังหวะของเกมต้องบอกก่อนนะครับเกมค่อนข้างจะราบเรียบแล้วก็ค่อนข้างเนิบพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเกิดใครมองหาความเอ็กไซต์เลยพวกนี้อาจจะไม่ใช่นะครับผมถ้าเกิดคุณมองหาแบบพัซเซิลที่ไม่ได้ยากเย็นเรื่องของโลจิกหรือว่าเรื่องของภาษาเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่มันแบบชวนหัวระเบิดเกินไปอะครับด้วยความที่เกมไม่ได้กดดันครับแพ้คุณไม่ต้องไปเริ่มที่เช็คพอยต์ครับแพ้คุณก็ย้อนกลับเวลามาแก้ณจุดที่คุณแก้เลยเกมส่วนใหญ่ที่หัวร้อนคือเวลาคุณแพ้แล้วเขาจะถีบคุณกลับไปเช็คพอยต์ล่าสุดซึ่งบางทีมันไกลครับอันนี้ถือว่าอลุ่มอล่วยนะครับด้วยความที่เช็คพอยต์ของมันคือเฟรม by เฟรมที่ผมบอกครับทุกอย่างครับทุกจุดอะมันคือเช็คพอยต์หมดเลยครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่แบบ
ค่อนข้างจะมีโอกาสให้เราได้แก้มือพอสมควรนะครับเราได้บางสิ่งบางอย่างคืนกลับมาครับไม่แน่ใจว่าคืนหรือเปล่าแต่ทำให้การเวลาเริ่มเดินมาอีกครั้งหนึ่งลักษณะของประตูก็เปลี่ยนแปลงไปเท่าที่ผมดูถ้าเกิดจุดละ3ขีดก็หมายความว่าจะต้องกลับมาฮิตที่1 2 3ชุดนี้เซต1 2 3ชุดนี้เซต4ประตูจะเท่ากับตรงนี้พอดีนะครับซึ่งผมว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปต่ออีก1ล็อกแล้วกันครับเล่นเพลินๆไปครับขอ2ประตูแล้วกันชาปเตอร์ที่2แต่ผมว่าตัวเกมคงไม่ได้มีแค่4ชาปเตอร์มั้งครับมันก็อาจจะดูสั้นไปหน่อยหรือว่ามี4ชาปเตอร์จริงๆโอเคผมไม่แน่ใจว่าใน1ชาปเตอร์มันจะกินได้มีกี่ด่านนะครับถ้าไม่นับโปรโลกเข้าไปก็น่าจะ5ด่านเพราะเมื่อกี้ 4-5 ด่านครับประมาณนั้นถ้าผมนับผิดขออภัยนะโอเคไทม์ไลน์ของหุ่นยนต์คุยกันเสร็จปุ๊บจะออกมาเจอเราเพราะฉะนั้นผมต้องออกไปที่ลูกบาศก์หรือว่าต้องเก็บลูกบาศก์ก่อนครับเพื่อผ่านทางตรงนี้เพื่อมาเปิดประตูโอเคงั้นจังหวะเริ่มต้นของด่านผมต้องวิ่งมาเก็บลูกบาศก์ตรงนี้ก่อนคราวนี้ปุ๊บเมื่อผมเก็บแล้วหุ่นยนต์จะวิ่งไปทางไหนต่อวิ่งย้อนมาหาผมแล้วจังหวะนี้เขาต้องหันกลับแน่นอนครับเปลี่ยนมาทางนี้แทนโอเคครับไม่เจอเราจังหวะต่อไปอุ๊ย line of sight มันกว้างมากเลยนะครับทุกคนจังหวะนิดเดียวครับมันยังเห็นเราต้องหลบมาข้างบนนิดนึงครับไม่โดนโอเคแล้วเขาก็โอเคครับเขาจะเลี้ยวมาหาผมซึ่งผมจะลองไปหลบตรงนี้ดูข้างบนนะครับผมเขาตามมาในทางนี้โอเคครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะวิ่งมาทางนี้แทนหวังว่าไอ้ตัวริมนี้จะไม่หันนะครับไม่หันครับยืนแช่แล้วโอเคแล้วเราก็ทำการกดตัวนี้ขึ้นปุ๊บเริ่มวิ่งทั้ง2ตัวแล้วครับพอเส้นทางเปิดเจ้าเนี่ยจะเป็นคนเริ่มเดินมาที่เส้นทางนี้แทนโอเคครับเรากดที่ปุ่มให้ทันครับไอ้ทันไหมเนี่ยมันมาแล้วโอเคครับแล้วต่อไปต้องไปหลบที่มุมห้องแน่นอนครับเจอไว้ไอ้แต่แมวเหมียวออกมานะครับจุดนี้น้องจ้อมมุดออกมาเรียบร้อยแล้วครับด้วยเหตุผลบางประการแสดงว่าเมื่อผมทริกเกอร์ตรงนี้ด้วยสปีดของตัวผมมันไม่ทันครับเมื่อผมทริกเกอร์เสร็จแล้วนั้นยังไงการกวาดสายตาเขาต้องมาเจอผมแน่นอนฉันต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับเมื่อเขาไปที่สะพานปุ๊บเขาจะแช่อ้อแต่แมวเหมียวออกมาแล้วครับออกมาแล้วก็หายไปครับไม่ได้ช่วยเลยครับ มาเมี้ยวหนึ่งทีแล้วก็ไปอะไรกันนี่ยังเป็นแบบยูสเลสคาวาอีมากๆน่ารักอย่างเดียว จะได้มีเวลานะครับผมช่วงจังหวะวาร์ปครับไม่กระทันหันกระชันชิดเกินไปแล้วก็วิ่งมาที่จุดนี้โอเคครับจังหวะเปิดประตูศัตรูน่าจะมาไม่ทันผมครับผมก็วิ่งเข้าไปหลบที่สุดห้องตรงนี้และแมวเหมียวจะออกมาเพื่อช่วยชีวิตผมไม่ใช่เหรอช่วยชีวิตจริงๆด้วยครับผมในจังหวะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาจะเลี้ยวนะครับผมหางตาจะโดนผมแล้วนิดเดียวได้ยินเสียงเมี้ยวขึ้นมาพอดีครับช่วยเซฟชีวิตเราไปและแมวเหมียวก็จะมาแล้วก็หายไปนะครับโอเคผมยังไม่รู้จะตั้งชื่อน้องแมวเหมียวว่าอะไรดีเพราะในสารบัญชีวิตของผมเนี่ยชื่อทั้งหมดที่ผมมีก็มีแค่ปื๊ดกับเอไม่เอาน้องน่ารักกว่านั้นเราจะไม่ตั้งชื่อน้องว่าปื๊ดมันจะดูเป็นการหักหาน้ำใจเกินไปว่าผมเห็นเส้นทางการเดินของแมวของหุ่นยนต์ด้วยเหรอครับเนี่ยไม่แน่ใจงั้นผมไปที่ประตูเลยแล้วกันครับเดินตามหลังไปติดๆครับเดี๋ยวค่อยดูว่าเส้นทางเป็นยังไงแต่หุ่นยนต์วิ่งเร็วกว่าผมประมาณ2เท่านะครับเนี่ยเมื่อเขาไปถึงตรงนั้นปุ๊บเขาจะเช็ค1ครั้งแล้วหอกหันกลับมาจังหวะนั้นปุ๊บมองไม่เห็นครับโอเคครับแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ซะแล้วก็ออกไปที่ประตูซะจบข่าวครับด่าน2แอบตึงมือขึ้นมานิดๆนะครับทุกคนจูดุนจูดุนจูดุนโอ้แมวเหมียวกำลังจะวิ่งไม่ทันแล้วสภากำลังหายไปทำอย่างไรดีอย่างนี้ต้องทำการถ้าเกิดผมมาเก็บเวลานี่ครับจะไม่ทันนะครับผมต้องไปช่วยแมวเหมียวก่อนครับด้วยเวลาที่มีเพราะแมวเหมียวจะติดที่ประตูนะครับและสภากำลังไล่มาผมต้องทำการเปิดประตูให้แมวเหมียวก่อนอย่างนั้นแหละเปิดประตูปุ๊บแมวเหมียวจะออกมาได้อีกคืบนึงผมต้องรีบเก็บนะครับลูกบาศก์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากเวลาแล้วผมน่าจะวิ่งไปที่สะพานไม่ทันนะครับไม่ทันครับไม่ทันครับแมวเหมียวหายเพราะฉะนั้นผมต้องมาที่ไม่ใช่สิเพราะว่าผมต้องเอาลูกบาศก์มาทำงานตรงนี้ผมต้องทริกเกอร์ลูกบาศก์1ก้อนครับต้อง2ก้อนเลยครับทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าผมเก็บลูกบาศก์2ก้อนก่อนแล้วแมวเหมียวจะเป็นยังไงครับแล้วผมก็ต้องกลับไปตรงนี้
ให้ทันซึ่งจะทันไหมวะเนี่ยทันอยู่ครับเสี้ยววิครับนิดเดียวครับจังหวะที่ผมกดเนี่ยจะทันหรือเปล่าทันครับเสี้ยววิครับทุกคนเดี๋ยวผมย้อนให้ดูจังหวะที่เรากดเป็นเสี้ยวเดียวครับที่พื้นหายไปแล้วครับวิ่งมาไม่ทันนี่หว่าโถนึกว่าทันโอเคครับถึงจุดที่น่าจะตึงนิดหน่อยแล้วครับเกิดคุณคิดได้โอเคครับไม่เป็นไรครับผมถือว่าคุณเก่งครับแต่ผมต้องใช้เวลาในการคิดนิดนึงครับทุกคนจะทำยังไงได้แป๊บนึงนะครับผมขอบเขตของระยะสเปซบาร์มันกว้างนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผมไม่ต้องยืนชิดก็ได้ครับผมยืนแค่ขอบตรงนี้น่าจะพอทันนะครับทุกคนถ้าเกิดผมนึกออกละโอเคครับลูกบาศก์ชิ้นแรกของผมนั้นมันต้องเริ่มต้นแบบนี้ครับด้วยความที่ขอบเขตของสเปซบาร์มันกว้างมากครับผมจะทำการเก็บลูกบาศก์ชิ้นแรกก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการเปิดประตูให้น้องเหมียวก่อนนะครับแล้วผมจะกลับมาทำการทลายสะพานให้แบบนี้น่าจะทันนะครับมาที่ตรงนี้ก่อนถ้าใช่ที่ผมคิดไว้นะครับผมจะสามารถทำให้สะพานทำงานได้ถูกต้องครับน้องเหมียวจะเริ่มวิ่งแล้วผมก็จะทำการเก็บลูกบาศก์ต่อไปพื้นที่ของเราก็หายไปด้วยนะครับได้เพิ่งเห็นโอเคครับแล้วก็มาที่ตรงนี้สวัสดีน้องแมวจมมาครับวิ่งหนีกันไปทั้งสองคนไปวิ่ง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 นั่นแมวเหรอครับเหมือนแมวเห่าแมวเสียงเหมือนเห่ามากโอเคครับถึงจุดนี้ก็ยังถูกกลืนกินขึ้นเรื่อยๆไทม์ไลน์ของเราทั้งหมดถ้าเราช้าเราจะถูกกลืนกินหายไปแล้วแมวเหมียวจะติดแค่หน้าประตูเข้าไปต่อไม่ได้โอเคครับแมวเหมียวไปเหมือนกับไกด์ไลน์ครับเราต้องไปที่หน้าประตูให้ไวที่สุดก่อนแมวเหมียวน่าจะมุดนะครับผมที่จุดนี้เพื่อเหยียบฟุตสวิตสีม่วงครับเพราะฉะนั้นลองดูครับจังหวะที่เหมียวเหยียบเราจะไม่ทันครับเมื่อเปิดประตูได้ปุ๊บเราต้องวิ่งไปเลยครับอย่างนี้เพื่อรอน้องเหมียวเหยียบฟุตสวิตแล้วก็ไปต่อเฮ้ยพอมีคู่หูแล้วมันก็ไม่เหงาเลยนะครับทุกคนแต่ปัญหาคือมีโดรนอยู่ที่ตรงสุดทางครับแต่โดรนไม่ขึ้นไหวครับผมไปรอตรงนี้ก่อนแล้วกันเหมียวสักครั้งสิเห่าเห่าหน่อยแมวเหมียวเห่าหน่อยเห่ามันจะได้หันหลังไปเออนั่นแหละถูกต้องเรียบร้อยครับหันไปโน่นละเรามาเก็บนะครับผลึกตรงนี้อีกรอบนึงโอเคหุ่นยนต์โดนทำลายเรียบร้อยไปแล้วครับชุบสะพานขึ้นมาแล้วก็วิ่ง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 โอเคมีการเพิ่มนะครับผมเขาเรียกว่าความกดดันนะครับผมหรือว่า environment อื่นๆนะครับผมที่ช่วยบีบคั้นเรานะครับผมให้ต้องคิดให้ไวขึ้นเพื่อให้เกมนะครับผมไม่เนิบเกินไปอันนี้ก็น่าชื่นชมครับน่าชื่นชมเราต้องมองโดยภาพรวมนะครับทุกคนถึงจุดนี้จะเป็นแบบนี้เหรอโอเคเสียงภาคหนึ่งเดียวของเกมนี้นะครับคือเสียงแมวเรากำลังพูดจาภาษาแมวกันอุ๊ยน้องไถขาด้วยอย่านะอ่ะรูปเล่นแล้วด่าที่แล้วจะกัดกันจะตายอยู่เลยโอ้เสียงนี้มันอาจจะเป็นโดรนล่างสองก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าการเปลี่ยนสภาพโดรนนะครับให้ดุดันขึ้นน่าจะเป็นเสียงต่อไปที่เกมน่าจะนำเสนออย่าวิ่งไปนะแมวเหมียวเดี๋ยวโดนยิงนี่ผมไม่ได้คอนโทรลนะครับทุกอย่างมันวิ่งไปตามคาสีนหรือจริงๆอันนี้ไม่ใช่โดรนครับเป็นบางสิ่งมาพูดปุ๊บไม่ใช่โดรนปั๊บก็โดรนจัดๆอยู่ดีครับหรือผมสามารถควบคุมแมวเหมียวได้กดแถบสลับตัวละครเอาละครับทุกคนน้องๆสามารถเทมนะครับแมวเหมียวได้แล้วเลือกไปเลือกมาแมวเหมียวสมมติว่าวิ่งไปให้หุ่นยนต์ล่ออย่าครับเดี๋ยวเพต้าว่าเอาเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ละกันแล้วผมสามารถสั่งให้แมวเหมียวลองเมียวได้นะครับโดยการกดสเปซบาร์เหรออู้งั้นผมต้องทำแบบนี้ครับแมวเหมียววิ่งมาตรงนี้ครับนะครับแล้วตัวละครผมก็ต้องวาร์ปมาตรงนี้ก่อนแล้วเมื่อแมวเหมียวนะครับวิ่งมาถึงสุดทางก็จะเมียวแล้ววิ่งกลับโอเคครับคราวนี้เราก็ต้องวิ่งมารอที่ประตูตรงนี้เพราะหุ่นยนต์จะไม่เห็นต่อไปแมวเหมียวก็ต้องออกมาเพื่อเหยียบฟุตสวิตตรงนี้โอเคครับตัวเกมนะครับผมมีความโฟลว์ขึ้นนะครับเนี่ยเมื่อเรานะครับใช้คาแรคเตอร์2ตัวในการทำงานครับตัวละครที่เป็นคนนะครับก็แก้นะครับตัวพัซเซิลที่ใช้ในการกดส่วนตัวละครแมวเหมียวก็ใช้ฟูลสวิตช์เอาปัญหาคือเราต้องล่อนะครับให้หุ่นยนต์เลี้ยวมาทางนี้ที่ได้เพราะฉะนั้นแมวเหมียวมาทางนี้ครับแล้วก็เมี้ยวโอเคครับคนนะครับผมก็จะยืนรอจนหุ่นยนต์หันไปอ่ะแมวเหมียวต้องหนีให้ทันด้วยครับเมื่อร้องเสร็จแล้วแมวเหมียวต้องรีบหนีกลับมาที่จุดนี้ครับอย่าให้เห็นและตัวเราครับก็ต้องไปเก็บลูกบาศก์ตรงนี้ขึ้นมาอ่ะแมวเหมียวโดนมองแสดงว่าเหลี่ยมนี้ไม่พ้นครับแมวเหมียวต้องเปลี่ยนมาที่เหลี่ยมนี้แทนนะครับโอเคครับแล้วเราก็ขึ้นไปเก็บลูกบาศก์แทนปัญหาคือเมื่อเขาหันหลังแล้วหุ่นยนต์จะเห็นแมวเหมียวไหมไม่เห็นครับเงาบัง
แต่ปัญหาต่อไปคือหุ่นยนต์น่าจะแวบกลับมาหาเราทันครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่เป็นคนจะกลับมาทันยังไงผมเรียกว่าเป็นตัวละครที่เป็นคนแล้วฟังดูห่างเหินนะครับทุกคนน้องเมียวกับตัวละครที่เป็นคนจะตั้งชื่อก็แบบพอรู้ว่าเป็นเกมคนไทยแล้วผมไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นเหมือนแบบถ้าเขาดูอยู่ก็ต้องรู้สึกว่าไม่น็อตอย่ายัดชื่อคุณเอให้นะแล้วพูดถึงแป๊บนึงนะผมเช็คก่อนนะครับมีชื่อไหมน้องคนนี้มีชื่อไหมอ่ะสาวน้อยเหรอครับสาวน้อยตื่นขึ้นมาสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเธอกับแมวเหมียวต้องหาทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยสาวน้อยกับแมวเหมียวแล้วกันครับทุกคนเมื่อเราเล่น God of War แล้วที่พี่คริโทสเรียกเด็กว่าบอยอะครับเราเรียกว่าสาวน้อยกับแมวเหมียวนะครับทุกคนเป็นตามนี้ครับไม่งั้นผมเรียกเอแล้วผู้พนาคนล่ำไห้ในจิตใจแน่นอนครับผมมีเซนส์ในการตั้งชื่อที่แย่และแยบยลมากๆแย่และแยบยลคืออะไรอ๋อผมต้องวิ่งขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ครับอ๋อทันนี่หว่าผมนึกว่าต้องอ้อมล่างถ้าผมอ้อมบนนะครับก็จะทันงั้นจังหวะนี้เราก็ทำการสปอนตัวนี้ขึ้นมาแล้วแมวเหมียวก็แค่วิ่งไปตรงนี้ไอ้แมวเหมียวอย่าเพิ่งแมวเหมียวต้องวิ่งไปเส้นนี้อย่าอ้อมประตูอันนี้เข้าไปแมวเหมียวเข้าไปถูกต้องครับเออพอมีแมวเหมียวเข้ามาเล่นด้วยนะครับเกมเพลย์สนุกขึ้นเยอะนะครับเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเกิดแมวเหมียวมีพลังที่มากกว่าการเห่าฮ้งๆนี่จะเป็นยังไงอยากรู้โอเคครับอันดับแรกสุดคนไปไม่ได้ครับต้องให้แมวเหมียวไปเหยียบฟุตสวิตตรงนี้แต่ปัญหาคือไม่แน่ใจนะครับผมว่ามุมมองหุ่นยนต์มองไม่เห็นโอเคแล้วคนก็จะเข้ามาทางนี้สาวน้อยครับสาวน้อยครับอย่าเรียกว่าคนฟังดูห่างเหินมากเลยอะฟังดูห่างเหินจังเลยโอเคครับคราวนี้ต้องให้แมวเหมียวนะครับอ้อมมาเพื่อมุดเข้าไปในห้องครับแล้วน้องสาวน้อยคนนั้นก็จะต้องไปที่ตรงไหนต่อวะเมื่อน้องเหมียวเหยียบปุ่มปุ๊บต้องใช้เวลาคิดนึงนะครับทุกคนเกิดใครคิดได้แล้วดีใจกับคุณด้วยนะครับแต่คนที่เล่นเกมตรงนี้ครับต้องใช้เวลาในการคิดนิดนึงนะครับทุกคนปัญหาคือผมต้องให้แมวเหมียวมุดมาจากทางนี้ให้ได้ครับเพื่อจะมาเหยียบฟุตสวิตช์เพื่อเราเข้าทางนี้แต่วิธีการจะทำยังไงให้หุ่นยนต์หันมามองผมถ้าผมเข้าไปใกล้ระดับนี้ผมก็จะถูกหุ่นยนต์ตีโดยที่ไม่ต้องสงสัยครับแล้วถ้าเกิดเราผัดกันเหยียบฟุตสวิตช์ล่ะครับผมหมายความว่าเมื่อเปิดประตูเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แค่วิ่งกลับมาแทนที่น้องเหมียวแล้วน้องเหมียวก็ไปทำหน้าที่ในการมุดล่อหุ่นยนต์น้องเหมียวออกมาทางนี้แทนและคนเข้าไปเหยียบแทนถูกต้องน้องเหมียวก็จะกลับมาที่ห้องนี้ถูกต้องสมมุติว่าน้องเหมียวลองเข้าไปในนะครับตรงจุดนี้ก่อนสิผมอยากรู้เส้นทางของท่อท่อจะเป็น2เส้นแบบนี้อ๋อโอเคเก็ตละครับทุกคนเก็ตละพอต้องเหมียวมาถึงนะครับข้ามฝั่งได้แล้วปุ๊บประตูนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วครับน้องสาวน้อยของเรานะครับผมก็จะมาสแตนบายตรงนี้แทนและน้องเหมียวนะครับผมก็จะมุดมาที่ตรงนี้แทนน้องเหมียวเข้าไปในตรงนี้โอเคทั้ง2ทางช่วยกันเมื่อน้องเหมียวเข้ามาปุ๊บน้องเหมียวมาสแตนบายตรงนี้โอเคสแตนบายปุ๊บคราวนี้นะครับผมเราก็ให้น้องเหมียวร้องนะครับแล้วน้องเหมียวก็รีบมุดหนีกลับเข้าไปแล้วคนน้องสาวน้อยครับใช่น้องสาวน้อยก็จะมาสแตนบายที่จุดนี้หน้าห้องและน้องเหมียวนั้นก็จะกลับมาเหยียบฟุตสวิตช์ตรงนี้แล้วคนก็จะมารอที่หน้าห้องตรงนี้โอเคครับทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับแล้วนี่ครับน้องสาวน้อยก็จะมาเก็บตรงนี้แล้วเราก็ทำการใช้พลังเพื่อกู้พื้นขึ้นมาและทั้งสองคนก็จะวิ่งเข้าไปในห้องตามที่ตั้งเป้ากันเอาไว้โอเคครับอ่ะแป๊บนึงหยุดพึ่งคำใหม่น้องเหมียวต้องเหยียบตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนให้น้องสาวน้อยออกไปก่อนครับหรือเมื่อน้องสาวน้อยออกมาได้ปุ๊บต้องเหมียวค่อยวิ่งต่ออ่าเฮ้ยเกมมันก็มีการคิดกลับไปกลับมานะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผลึกตรงนี้คืออะไรนะครับเวลาเราผ่านแล้วอะมันคือลีลิกหรือเปล่าครับลีลิกที่หมายถึงว่าเราชนะด้วยเงื่อนไขของเวลาเป็นรางวัลของคนที่เล่นจบเร็วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนแบบเราเล่นได้ก่อนแบบก่อนครึ่งหนึ่งของไทม์ไลน์ที่เขามีกำหนดให้อ่ะครับก็ได้ลิลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคจุดเริ่มต้นตรงนี้คนวิ่งไปตรงสุดนู้นแมวเหมียววิ่งมาที่ปุ่มนี้โอ้แต่ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าหุ่นยนต์มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนมาสแตนบายที่ประตูนี้ก่อนละกันดูก่อนนะครับว่าหุ่นยนต์จะเดินไปในทางไหนรูปแบบการเดินค่อนข้างสเปะสปะมากเลยครับแต่เราต้องมองหานะครับจุดที่น่าจะเป็นจุดบอดนะครับในการมองของหุ่นยนต์ตัวนี้ครับจุดบอดของเขาได้ที่ผมเห็น1จุดคือจุดนี้ครับจุดที่ระยะสายตาหุ่นยนต์มองไม่เห็นนะครับจุดต่อไปเหลี่ยมนี้ไม่มีจุดบอดนะครับถือว่าเป็นเหลี่ยมอันตรายครับแต่เหลี่ยมนี้ครับจะมีจุดบอดตรงนี้ครับจุดนึงแต่ละจุดครับจุดนี้ก็จะมีจุดบอดคือจุดนี้อยู่โอเคเพราะฉะนั้น
เมื่อหุ่นยนต์ออกมาปุ๊บแล้วเขาก็จะไปตรงนู้นหมุนโอเคครับแล้วก็จะไปที่จุดโน้นซึ่งคือตรงนี้โอเคครับมาตรงนี้ปุ๊บก็จะได้จุดบอดพอดีครับแล้วจังหวะนี้เขามาเหลี่ยมนี้ปุ๊บจุดนี้ก็จะเป็นจุดบอดครับโอเคเมื่อพ้นปุ๊บจะได้จุดนี้เป็นจุดบอดโอเคครับมาจุดนี้ปุ๊บระยะสายตาน่าจะไกลเกินไปครับน่าจะสามารถวิ่งรอดได้แล้วครับส่วนแมวใช้การจุกลักษณะเดียวกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการจุกนะครับผมจากมุมมองของสายตาครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพัซเซิลหรืออะไรเท่าไหร่เดินถึงประตูปุ๊บก็ให้เข้าไปเลยไม่ต้องรอกันคราวนี้ปุ๊บก็เหลือแต่น้องแมวเหมียวละว่าน้องแมวเหมียวจะจุกยังไงเอ้ยพ้นพอดีครับทุกคนในจังหวะมันกำลังวิ่งดุ๊กๆๆๆมานี่อยู่เลยฮึบเอ้ยพ้นพอดีต่อไปครับก็มาเหลี่ยมนี้แล้วต่อไปก็คือพี่เข้าประตูไปเลยครับพ้นระยะสายตาละไม่แน่ใจว่าเล่นถูกวิธีป่ะนะครับแต่ก็ได้ลิลิกอยู่ดีนะครับทุกคนไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าลิลิกหรือเปล่าได้ซ้ำนะครับเนี่ยแต่ได้คือได้ครับเล่นแบบตั้งใจเล่นมากเลยนะครับเนี่ยหวดเอาอาชีพเป็นปลดล็อกนะครับผมนี่คือแมวนายได้ยินฉันไหมเฮ้ ทำภารกิจลิลิกสำเร็จยิ่งคุณเงียบมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้นไม่ได้เหมียวฮะเฮ้ยแต่ผมชอบอ่ะด้วยความที่แบบ achievement คือภาษาไทยนะครับทุกคนภาษาไทยเลยนะ achievement น่ะเออน่ารักดีลิลิกแมวเหมียวเหรอคืออะไรครับเงื่อนไขคือผมสเตลแบบเงียบเชียบเหรอครับศัตรูไม่เจอในด่านเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อดีๆๆๆแต่ด่านนี้โดนเยอะมากครับน่าจะต้องใช้แมวเหมียวเป็นกุญแจหลักนะครับขอศึกษาเส้นทางการเดินก่อนตรงนี้เหมียวจะถูกมองเห็นครับฉะนั้นเหมียวตอนเริ่มต้นนั้นต้องรีบวิ่งเข้าไปในท่อให้ไวที่สุดก่อนนะครับแต่จังหวะนั้นเขาจะหันหลังมาเจอพอดีครับฉะนั้นแมวเหมียวต้องหลบแค่นี้พอแล้วก็มุดเข้าไปในท่อปุ๊บแมวเหมียวควรจะมาสแตนบายที่ตรงนี้โอเคครับแล้วก็ต้องเอาแมวเหมียวออกไปก่อนนะครับน่าจะเป็นวิธีที่เซฟที่สุดต้องให้สาวน้อยนะครับผมจุกมาถึงจุดนี้ให้ได้นะครับผมแล้วแมวเหมียวค่อยทำการทริกเกอร์เรื่องเสียงร้องนะครับเพราะฉะนั้นแมวเหมียวมุดไปอยู่ในนี้ก่อนอยู่ในนี้เฉยๆก่อนยังไม่ต้องไปไหนคราวนี้เป็นบทของสาวน้อยนะครับที่ต้องวิ่งจุกตามหลังหุ่นยนต์ไปอย่าให้ถูกเจอครับตามหลังไปตรงจุดนี้แล้วเมื่อถึงจุดนี้ปุ๊บแมวเหมียวออกมาร้องหันไปปุ๊บแมวเหมียววิ่งกลับเข้าไปตรงจุดนี้และสาวน้อยวิ่งกลับเข้าไปตรงจุดนี้และแมวเหมียววิ่งออกมาทางนี้โอเคครับรอดแล้วครับไม่โดนละเล่นเพลินจัดครับหันไปมองเวลาเล่นมาชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยแต่ยังได้อยู่ครับยังเพลินๆอยู่เลยตรงจุดนี้นั้นมีโดรนอยู่ในตู้เต็มไปหมดครับแต่ยังไม่ถูกทำการทริกเกอร์ออกมาถ้าเกิดมีการเจียบนะครับฟูสวิสสีแดงครับทุกอย่างจะออกมาซึ่งผมคิดว่าน่าจะยังไม่จำเป็นในการใช้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะต้องใช้คนในการไปที่แผงสวิตสีฟ้าโอเคครับใช้คนไปที่แผงสวิตสีฟ้าครับเมื่อเปิดแผงสวิตสีฟ้าปุ๊บเราก็ต้องวิ่งกลับมาตรงจุดนี้นะครับผมเพื่อเก็บฮะสีนี้เมื่อเก็บปุ๊บผมก็ต้องวิ่งกลับมาทางนี้เพื่อเปิดประตูเสียจะเจอกันไหมน่ะน่าจะเจอกันพอดีครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมาหยุดที่ตรงนี้ก่อนเมื่อเขาเลยไปปุ๊บอ๋อแต่หุ่นยนต์จะเป็นคนเปิดสวิตช์เองซึ่งนั่นหมายความว่าผมต้องพยายามถ่วงเวลาหุ่นยนต์ให้ถึงสวิตช์ให้ได้ช้าที่สุดถึงเมื่อออกมาทางนี้เท่ากับเกมโอเวอร์ทันทีนะครับเพราะผมจะไม่เหลือช่องทางในการผ่านแต่แมวเหมียวต้องมาสแตนบายที่จุดนี้โอเคครับและตัวเราก็ตามเส้นทางของเราวิ่งหลบเข้ามาในห้องอย่างนั้นแหละถูกต้องหุ่นยนต์จะไปทางไหนหุ่นยนต์จะไปตรวจตรงนั้นต่ออีกรอบนึงงั้นสาวน้อยครับก็วิ่งไปตามทางที่เราต้องการได้พอดีหลบเข้ามาในนี้แล้วก็สาวน้อยวิ่งไปตรงนี้ต่อครับเป็นการพยายามเซฟนะครับผมแมวเหมียวให้ได้จังหวะที่กำลังเสกนะครับเหมียวน้อยต้องพยายามออกมาตรงนี้และร้องระยะไม่ถึงครับต้องไกลกว่านั้นโอเคมาที่ตรงนี้และร้องแล้ววิ่งกลับเข้ามาถูกต้องครับแล้วสาวน้อยก็ทำการเปิดสวิตช์สีเขียวครับและจังหวะนี้ต้องไปกันให้ไวที่สุดครับปัญหาคือแล้วไม่ใช่ครับตรงนี้น่าจะผิดครับ
ต้องให้เขาเลี้ยวมาตรงนี้ครับแต่ว่าต้องให้เหมียวน้อยครับมารอที่ประตูตรงนี้ครับเพื่อให้เขามาทริกเกอร์นะครับตรงก่อนจะเหยียบฟุตสวิตสีแดงผมต้องพยายามขังหุ่นยนต์ตัวนี้ไว้ในห้องสีน้ำเงินให้ได้โอเคเก็ตแล้วครับทุกคนนึกหนทางออกแล้วครับโซลูชันเป็นแบบนี้นี่เองครับผมต้องใช้การร่วมมือนะครับผมระหว่างสาวน้อยนะครับผมแล้วก็น้องแมวเหมียวเมื่อน้องแมวเหมียวนะครับผมเรียกยิปปุ๊บให้น้องแมวเหมียวมาที่ห้องนี้ต้องกะเวลาให้ทันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สาวน้อยต้องมารอที่สีน้ำเงินก่อนครับแล้วก็ทำการแมวเหมียวออกมาอย่างนี้แล้วสาวน้อยก็กดสวิตช์สีน้ำเงินไม่ทันครับต้องเซี่ยวนิดเดียวครับมารอตรงนี้เลยแล้วก็ให้น้องเหมียวออกมาทางนี้และกดสวิตช์ขังจบโอเคสวยเรียบร้อยแล้วครับผมคราวนี้วิ่งกันสบายละให้น้องแมวเหมียวไปคอยที่หน้าประตูเลยครับไม่มีผลส่วนน้องสาวน้อยกดสวิตช์แล้วก็ออกไปที่หน้าประตูกันโอ้ผมไม่แน่ใจนะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดได้วิธีนี้ก็เอาวิธีนี้แล้วกันนะครับทุกคนจับขังเลยโอ้เจอประตูแล้วครับสัญลักษณ์ทั้งหมดนะครับที่เราได้รูปผู้หญิงสัญลักษณ์ชี้ขึ้นชี้ลงหัวกะโหลกปืนประตูเหมือนกิ่งไม้หรือทางแยกแล้วก็ต้นไม้ถ้าไม่ใช่ประตูก็น่าจะเป็นหน้าตาเหมือนอุลตร้าแมนคู่ชายหญิงคู่ชายชายเฉยหญิงตัวใหญ่มือแล้วก็มือ2คนกุญแจมือไม่ตึกก็เป็นปึ้งเอกสารน่าจะปึ้งเอกสารประตูที่2ทำการเปิดออกครับเสียงปึ้งนี่ยังใส่ช่างที่ทำอยู่บนหลังคานะครับไม่รู้ทำค้อนหล่นหรือเปล่าโอ้นึกว่าจบยังไม่จบฮะแสดงว่าน่าจะเป็นด่านส่งท้ายนะครับผมเป็นด่านยากสุดในชาปเตอร์ที่2ละมั้งด่านที่ใช้นะครับผมลูกบาศก์อีกสีหนึ่งครับโอเคงั้นอันนี้ต้องนึกนิดนึงนะครับผมอันดับแรกสุดนั้นณจุดเริ่มต้นให้น้องสาวน้อยมาตรงนี้แล้วน้องแมวเหมียวไปสแตนบายที่ประตูตรงนู้นไปครับต้องรอดูนะครับว่าโดรนตัวนี้จะไปในทิศทางไหนครับแล้วออกมาทางไหนโอเคแมวเหมียวมาเบรกตรงนี้ก่อนไปที่สุดนี้แล้วก็ไปเหยียบที่สวิตช์สีแดงเราก็ออกไปที่จุดนั้นโอเคครับเมื่อประตูสีแดงถูกปิดปุ๊บโอเคครับเขาก็จะขังตัวเองในนั้นไปเลยเหรอเออวิธีก็แปลกๆดีฮะอยู่ๆก็ปิดขังตัวเองไปซะอย่างนั้นเหมือนพอเขาถึงนะครับจุดนั้นได้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่อาจผ่านได้เลยครับต้องพยายามล่อเขาแต่ว่าสะพานแรกผมทำได้แล้วครับต่อไปสู่สะพานที่2ณจุดเริ่มต้นของทั้งหมดนั้นหุ่นยนต์จะผ่านฟุตสวิตสีม่วงครับจะเป็นเสี้ยววินึงที่ผมสามารถเข้าไปเก็บลูกบาศก์และเปิดคีย์แพดได้เลยไม่เกี่ยวกับการเดินโอเคครับเพราะฉะนั้นเซตใหม่ครับน้องเหมียวอาจจะต้องออกไปคอยนะครับผมเผื่อจูกให้หุ่นยนต์นะครับหัวป่วนไปก่อนเพราะฉะนั้นน้องเหมียวเอาไปคอยที่จุดเดิมส่วนสาวน้อยนั้นคอยที่หน้าประตูสแตนบายรอเปิดเมื่อเปิดปุ๊บพุทเข้าไปและทำการกดโอเคครับเมื่อได้ทางออกของตัวเองปุ๊บน้องเหมียวต้องไปแซนบาตโน้นสาวน้อยนะครับต้องออกมาทางนี้ให้ทันครับอย่าเข้าไปเหยียบนะทันอยู่ครับทันอยู่อ๋อแต่ปัญหาคือถึงทันแต่เราก็ไม่อ่านนะครับเข้าไปเหยียบฟุตสวิตสีเหลืองได้ในการเปิดประตูตรงนี้งั้นน้องเหมียวนะครับผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนน้องเหมียวจะต้องเข้าไปที่ตัวนี้พอเพื่อเปิดทิ้งเอาไว้และสาวน้อยก็แค่รอเข้าไปให้ทันกดกุญแจออกแล้วก็รีบออกไปให้ทันก่อนที่ประตูแดงจะปิดแค่นี้เองครับทุกอย่างก็จะถูกรีเซ็ตไปในที่ที่ถูกที่ควรแล้วครับโอเคแบบนี้ถึงจุดนี้ปุ๊บวาร์ปแล้วก็เพิ่มแล้วก็เก็บตรงจุดนี้ซะโอเคถือว่าเล่นนะครับผมแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างกลับคืนมานะครับเนี่ยถือว่าผมว่าพัซเซิลใช้คำว่าสร้างสรรค์เลยครับสร้างสรรค์เลยโอเคคราวนี้แล้วครับผมคือตอนสุดท้ายละต้องทำยังไงก็ได้ครับ
ไม่ให้เขามาถึงจุดแดงได้ครับการถึงจุดสีแดงไม่ได้นั้นต้องดูทิศทางการเดินของเขาก่อนว่าตอนนี้เขาเดินทรงไหนเขาเหยียบทางนี้ปุ๊บผมจะมีจังหวะที่เก็บลูกตัวนี้เพื่อเปิดประตูทางโน้นโอเคแล้วเขาก็จะขึ้นไปไวมากๆครับทดสอบเลยนะครับผมว่าระยะการร้องของน้องเหมียวเนี่ยเขาสามารถข้ามจุดนี้ออกมาได้ไหมแล้วในจังหวะที่เจ้านั่นอยู่ตรงนี้ครับผมจะลองดูว่าเสียงเหมียวสามารถดึงดูดความสนใจได้หรือเปล่าแต่ประตูห้องน้องเหมียวจะปิดอยู่นะครับหุ่นยนต์จะเลิกสนใจน้องเหมียวไปโอเคครับตรงนี้ปุ๊บแล้วน้องเหมียวก็จะอีกนิดนึงครับเหมียวได้ยินครับสาวน้อยก็ทำการทริกเกอร์สวิตช์ครับแมวเหมียวให้วิ่งมาอยู่กับสาวน้อยและสาวน้อยทำการเปิดประตูขึ้นมาถูกต้องครับแล้วแมวเหมียวมูฟมาอยู่กับสาวน้อยในห้องและสาวน้อยก็ทำการเปิดประตูนี้ขึ้นมาอีกเพราะหุ่นยนต์จะมาเช็คจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงและเมื่อหุ่นยนต์มาถึงที่ปุ๊บเราก็แค่ทำการล็อกประตูสวยโอเคครับทุกคนโอ้แค่นี้นะครับไปไปมาไม่ง่ายแล้วเนี่ยไม่ง่ายแล้วเนี่ยโอเคครับถึงจุดนี้ปุ๊บผมก็แค่ปล่อยให้ทุกอย่างไหลผ่านไปสุดท้ายนะครับทุกคนถ้านึกไม่ออกนะครับพยายามหาทางหยุดการเคลื่อนไหวของดรอยให้ได้นะครับผมแทบจะเป็นวิธีที่น่าจะเข้าท่าสุดแล้วครับผมที่ผมนึกออกไม่น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมนึกออกวิธีนี้ครับแล้วก็ออกมาเวิร์กนะครับผมโอเคครับได้ฉลุยโอเคครับแต่บรรยากาศนะครับพอออกจากมิติแห่งการเวลาดูอึมครึมกว่าที่คิดไว้นะครับตัวเกมไม่ได้บอกผมนะครับว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในจักรวาลอะไรกันแน่ครับเพราะว่าไม่มีไดอะล็อกคำพูดสเตเตอร์หรือว่าเนื้อหาที่ชี้แจงเลยครับก็ไม่รู้อะครับ หวังว่าตอนจบจะเฉลยขึ้นมานะครับแต่ผมน่าจะได้ชิ้นส่วนที่2นะครับผมของประตูที่2ละโอเคครับน่าจะเป็นชิ้นส่วนความทรงจำนะครับผมรู้สึกว่าวันที่ผมออกเสียงไม่ชัดมากเลยอะ รู้สึกเหมือนแบบออกเสียงงองูกอไก่หรือคำอ่ะมันคำสุดท้ายมันจะนิดๆอ่ะอุ้ยแมวเกาะหัวน่ารักเอ้ยจริงจังเห็นแล้วนึกถึงนำโชคเลยอ่ะตอนนี้นำโชคนะครับผมเป็นปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่านำโชคไปขึ้นสวรรค์แต่ตอนนี้มีนำโชคจูเนียร์นะครับผมเป็นลูกสาวของนำโชคครับหน้าเหมือนกันเปียบเลยแสงส่องจากเงามือนะครับผมอาชีพเป็นปลดล็อกครับได้อีก3เข็มใช่ไหมครับไม่แน่ใจนะแสดงว่าน่าจะมี4ประตูจริงๆครับถ้าที่มองนะครับถ้าสเกลประมาณนี้น่าจะมีประมาณ4ประตูหลักๆแต่ว่าไว้ค่อยว่ากันรอบหน้าดีกว่าครับพูดถึงตัวจุดนี้คืออะไรครับผมไม่แน่ใจเหมือนจะมีเส้นไทม์ไลน์อยู่อ๋อนี่คือไทม์ไลน์ของเราครับว่าเริ่มต้นนั้นเราเข้าไปที่ประตูแรกเคลียร์ออกมาปุ๊บเราวางของเราทำการเปิดประตูที่2แล้วผมกลับมาที่หน้าประตูที่3แล้วยังไม่ได้เข้าไปโอเคครับผมและนี่คือไทม์ไลน์นะครับทุกคนเราจะมาต่อกันดีไหมจริงๆแล้วพอเป็นเกมคนไทยแล้วผมก็อยากจะแบบไม่ต้องเล่นจนจบนะครับไม่ใช่อะไรครับอยากให้คนสงสัยแล้วไปซื้อมาเล่นผมอยากให้คนสนับสนุนกันนะครับผมคิดว่าเกิดผมเล่นจบไปปุ๊บเนี่ยแล้วแบบคนแบบเกมปริศนาฉันดูจบแล้วฉันไม่ต้องเล่นก็ได้มั้งมันคงจะไม่ดีกับยอดขายเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับผมว่าแบบไหนมันน่าจะเวิร์คครับแต่เกิดคนดูบอกว่าถึงดูผมแล้วก็จะไปซื้อเกมสนับสนุนด้วยอะไรพวกนี้ผมก็อาจจะเล่นนะครับจนจบนะครับแต่จริงๆค่อนข้างเพลินนะครับผมน่าจะเล่นต่อส่วนอัดวิดีโอมั้ยเดี๋ยวผมขอดูทิศทางก่อนผมอยากให้คนซื้อเกมเค้าเยอะๆอ่ะครับเพราะว่าถ้าผมทําเนี่ยมันอาจจะมีคนไม่ซื้อก็ได้ไงแต่ก็โอเคประมาณนั้นแล้วกันครับและนี่คือไทม์ไลน์นะครับผมเกมอินดี้พัซเซิลนะครับผมฝีมือคนไทยนะครับผมรอคอยเกมนี้มานานมากครับแล้วก็มาถึงมือผมครับเล่นเต็มอิ่มครับ1ชั่วโมงครึ่งครับเคลียร์ได้2ด่านนะครับทุกคนโอ้ยจริงจังใครดูมาถึงขนาดนี้ชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างนะครับเป็นลิงก์สตรีมไปซื้อมาเล่นนะครับผมมาสนับสนุนกันนะครับคนไทยด้วยกันเองถ้าคิดว่าชอบกันอย่าลืมแชร์เพื่อดูกด Subscribe รูปกระดิ่งเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมพูดไม่ชัดวันนี้โอ้ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม